ต่อจากนี้ไปก็ให้เราตั้งสติมีสัมปชัญญะมีสติเป็นผู้รู้สึกตัวไม่หลงตั้งใจฟังธรรมะวันนี้ก็ได้บรรยายเรื่องสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐาน4สืบต่อจากครั้งที่แล้วปกติที่วันเราในช่วงเข้าพรรษาทุกๆปีจะแสดงธรรมอยู่เรื่องเดียวคือสติปัฏฐาน4จนออกพรรษาบางทีออกพรรษาก็ยังไม่จบเพราะว่าเนื้อหาสาระยาวถ้านับเป็นบัพพะในอัตถกถาก็แสดงไว้21บัพพะแต่ละบัพพะบางทีเทศวันเดียวก็ไม่จบบางทีก็เทศถึง30ชั่วโมงก็มีปีนี้ก็เลยต้องมาบรรยายก่อนเข้าพรรษาไปเรื่อยๆเพื่อมันจบพร้อมกับพรรษาพอดีสติปัฏฐาน4นี่เป็นทางสายเอกเอกายโนอยังมะโคทางนี้เป็นทางไปอันเอกคือไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าอีกแล้วสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความหมดจดวิเศษของมูสัตว์เพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความสุขหรือความร่ำไรเพื่ออสรงแปลงทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยถาธรรมเพื่อกระทำพระนิพพานในแจ้ง เราก็ได้ฟังมาหลายครั้งแล้วแต่ฟังบางคนก็ยังไม่เข้าใจก็ต้องฟังซ้ำๆ ก่อนจะเริ่ม ครั้งที่แล้วนี่ได้พูดถึงอุทเทศอุทเทศคือหัวข้อใหญ่แล้วอุทเทศของสติปัฏฐาน4วันนี้จะได้อธิบายขยายความออกมา โดยพิสดารก่อนฟังเรามาดูขอบข่ายของสติปัฏฐาน4ก่อนสติปัฏฐาน4ก็มีข้อที่1ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่2ก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่4ก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในข้อที่1คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่แยกออกเป็น14บัพพะคือ14หัวข้อคือข้อที่1บัพพะที่1ก็คืออานาปานบัพพะพูดถึงเรื่องของลมหายใจเริ่มต้นที่ลมหายใจบัพพะที่2ก็อิริยาบถบัพพะการเรียนรู้ในอิริยาบถใหญ่เป็นต้นบัพพะที่3สัมปชัญญะบัพพะคือการกระทำสัมปชัญญะทั้งในอิริบทย่อยและอิริบทใหญ่ข้อที่4บัพพะที่4ปฏิกูลมัจจิการบัพพะคือมัจจิการร่างกายว่าเป็นของปฏิกูลโดยการ32เป็นต้นบัพพะที่5ธาตุมนสิการบัพพะหรือเรียกว่าธาตุบัพพะโดยมนสิการว่าร่างกายเนี่ยเป็นเพียงธาตุ4ดินน้ำไฟลมส่วน6เนี่ยมีอยู่9บัพพะในหมวดที่6เรียกว่านวสีหรือนวสิวัติกาบัพพะคือดูซากศพ9ระยะแล้วก็น้อมเข้ามาในตนว่าต้องเป็นอย่างนั้นถ้ารวมทั้งหมดในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยพระเถระอาจารย์บุรพาจารย์อัตถกถาท่านนับ
แบ่งไว้ชัดเจนว่าเป็น14บพะดังที่ไล่มา1อานาปานะบพะ2อิริยาบถบพะ3สัมปชัญญะบพะ4ปฏิกูลบพะ5ธาตุมนสิการบพะหรือธาตุบพะเห็นนับได้5ส่วน6นวสิวัติกาบพะอันนี้มีอยู่9อันรวมแล้วก็ได้14บพะส่วนในหัวข้อของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนับ1บพะแต่ให้มนสิการเรียนรู้เวทนา9ส่วนหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็นับ1บพะให้ดูจิต16ส่วนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนับ5บพะก็คือ1นิวรณ์5 2ขันธ์5 3อายตนะ4โพชฌงค์7และ5อริยสัจ4 หมวดกาย14บพะเวทนา1บพะจิต1บพะธรรม5บพะรวมแล้ว21บพะที่เราจะได้ฟังในพรรษานี้วันนี้เรามาฟังบพะที่หนึ่งก่อนก็คืออานาปานบพะเป็นข้อแรกสิบสามสี่ในข้อแรกที่เรียนรู้คือให้เรียนรู้ที่อานาปานบพะคืออานาปานสตินั่นแหละเรียกว่าเป็นมงคลกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่พระเจ้าทรงยกย่องในอานาปานบพะนี่หรือบพะต่างๆที่พระอาจารย์จะได้นำมาอธิบายเนี่ยเมื่อวานก็ได้บอกแล้วว่าจะอธิบายเป็นเชิงวิชาการคือยึดหลักปริยัติไว้โดยยกยึดหลักพระพุทธพจน์ไว้เป็นหลักเพราะอะไรก็เพราะว่าเราฟังครูบาอาจารย์อธิบายมาเยอะแล้วแหละสภาวะต่างๆเยอะแยะไปหมดอยากให้ฟังพระพุทธพจน์บ้างว่าพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้ไว้จริงๆแสดงไว้ยังไงถ้าเรารู้หลักว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้มันก็ง่ายไปฟังใครที่ไหนลงกันได้กับพุทธพจน์ไหมเราก็ดูตรวจสอบเท่าถูกต้องต้องเข้ากันได้ท่านจึงจะยึดหลักพระพุทธพจน์ไว้เป็นหลักอธิบายไปตามสมควรเราลองมาฟังในข้ออานาปานสติดูหลังจากพระพุทธเจ้าแสดงอุทเทศของสติปัฏฐาน4แล้วพระองค์ก็ทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอไปแล้วสู่ป่าก็ตามไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามไปแล้วสู่เรือนบ้านก็ตามเธอพึงนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายขึ้นให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจเข้าย่อมมีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวเธอถึงว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อใจออกยาวก็รู้สึกตัวเธอถึงว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวเธอถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวเธอถึงว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำความเสนียกว่าเราจะรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทำความเสนียกว่าเราจะรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำความเสนียกว่าเราจะทำกายสังขารระงับหายใจเข้าย่อมทำความเสนียกว่าเราจะทำกายสังขารให้ระงับหายใจออกดังนี้ภิกษุนายช่างกลึงหรือลูกมือนายช่างกลึงผู้ฉลาดเมื่อเขาชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้น
ก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกึ่งสั้นดูก่อนพิสงหลายแม้อันนี้ฉันใดพิสุก็ฉันนั้นเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวเมื่อใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นย่อมตรงความเสียกว่าเราจะรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมตรงความเสียกว่าเราจะรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมตรงความเสียกว่าเราจะทำกายสังขารให้ระงับหายใจเข้าย่อมตรงความเสียกว่าเราจะทำกายสังขารให้ระงับหายใจออกดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติว่ากายมีอยู่เขาไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรลูกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองอยู่ดังนี้นี่ในข้ออานาปานสติพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เท่านี้เรามาฟังอธิบายที่จริงเราฟังมาหลายรอบแล้วเนี่ยไม่ต้องอธิบายเยอะเราจะเห็นว่าอานาปานสติพระตามที่ฟังจากพระพุทธพจน์ทรงแสดงอานาปานสติไว้เพียง4ขั้นนะก็คือ1รู้ลมยาว2รู้ลมสั้น3รู้กายทั้งปวงคือลมทั้งปวงนั่นแหละสี่ทำลมให้ระงับจากนั้นพระองค์ก็ให้ไปดูความไม่เที่ยงของกายกายภายในภายนอกทำไมถึงเอามาแค่สี่ขั้นมีสี่ข้อทำไมไม่มีปีติปัจจังเวทีก็ห้าหรือก็หกสุขะสังเวทีก็เพราะว่าเป็นการแยกหมวดหัวข้อธรรมเพื่อแสดงเท่านั้นเองในที่นี้พูดถึงเรื่องกายานุปัสสติปัฏฐานก็ต้องพูดแค่4ข้อเท่านั้นส่วนปีติหรือสุขในข้อ5ข้อ6ของอนาปานสติมันก็จะอยู่ในหัวข้อต่อไปแต่ในที่นี้พูดเรื่องหมวดกายก็จะแสดงเพียง4ข้อแต่เวลาปฏิบัติจริงๆนะตัวเนี้ยให้เรายึดหลักของอานาปานสติ16ขั้นให้บริบูรณ์ตามที่เคยฟังแล้วแต่วันนี้จะไม่ได้อธิบายเรื่องอานาปานสติ16ขั้นเพราะเคยแสดงไว้แล้วเราไปฟังดูใน YouTube ถ้าเราจะไม่คิดว่าพุทธเจ้าแสดงไว้เพียง4ขั้นเลยท่านเพียง4ขั้นแค่นั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าแยกแสดงว่าหมวดกาย4หมวดใช่มั้ยล่ะก็ต้องแสดงแค่4หมวดเวลาปฏิบัติมันไม่ได้แยกอย่างนี้เราทำไปมันก็รวมกันทั้งกายเวทนาจิตธรรมไปเลยแต่เวลาแยกหัวข้อธรรมแสดงพระองค์ต้องแยกออกเราจะไปแยกปฏิบัติเหมือนตามในปริยัติเลยก็อาจจะทำให้ช้าได้หรืออาจจะให้พอวงหน้าพอวงหลังได้นี่เรามาดูข้อแรกข้อที่หนึ่งซึ่งแสดงไว้ว่าเมื่อเธอใจเขายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราใจเขายาวใช่ไหมล่ะข้อสองเมื่อใจเขาสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราใจเขาสั้นและออกสั้นอธิบายง่ายๆดีกว่าข้อ1สอนให้รู้ลมยาว2รู้ลมสั้น3รู้กายทั้งปวงก็คือลมทุกชนิด
คำว่ากายนี่คือลมพุทธเจ้าตรัสว่าเราแสดงลมหายใจเนี่ยว่าเป็นกายชนิดหนึ่งท่านก็บอกว่าลมหายใจนี่เป็นกายชนิดหนึ่งเพราะนั้นรู้กายทั้งปวงคือรู้ลมทุกประเภทนะทุกอย่าง4ทำลมให้ระงับ1รู้ลมยาว2รู้ลมสั้น3รู้กายทั้งปวง4ทำลมให้ระงับเวลาเราปฏิบัติจะเหมือนกันไม่ได้นะไม่ได้จะเหมือนกันไม่ได้เราจะนั่งดูลมเฉยๆก็ได้ดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะดูร่างกายนั่งหายใจก็ได้หรือหายใจเข้าจะท่องก็พุทธก็ได้หายใจออกท่องก็โทก็ได้ก็แล้วแต่คนจะถนัดแบบไหนหรือจะนับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหรือแล้วแต่แล้วแต่ใครถนัดแต่หลักการจริงๆก็ให้รู้ลมรู้ลมยาวรู้ลมสั้นพวกนี้เป็นหลักส่วนพวกนั้นเป็นเรียกว่าเป็นของแถมหรอกวิธีการเป็นกุศโลบายต่างๆที่เราจะนำมาใช้ก็ไม่ผิดอย่างเช่นเราถึงจะไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนอะไรเลยเรามานั่งดูลมเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนลองทำดูสิหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทนพอดูไปมันก็จะเห็นลมยาวมันก็จะรู้จักของมันเองลมสั้นมันก็จะรู้จักของมันเองไม่ต้องไปแยกเลยมันรู้เองอย่างเช่นดูแรกๆอาจจะยาวพอดูไปพอลมมันเริ่มสงบมันจะเบาลงนะมันจะสั้นบางทีก็หายใจนานๆแป๊บทีนึงหรือมันจะกลับมายาวอีกกลับมาสั้นอีกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเลี้ยงว่าต้องยาวก่อนแล้วไปสั้นแล้วไม่ต้องกลับมายาวไม่ใช่อย่างนั้นมันจะดูยาวไปกลับมาสั้นหรือกลับมายาวสลับไปสลับมาก็ถือว่าใช้ได้พอเราตั้งสติรู้อยู่ที่ลมอ่ะไม่เผลอข้อที่3ว่ารู้กายทั้งปวงก็คือถ้าเราไม่เผลอเราจะรู้ลมได้ทุกชนิดลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้ลมร้อนก็รู้ลมเย็นก็รู้พวกนี้มันรู้เองนะไม่ใช่ว่าไปตั้งหน้าตั้งตาว่าจะดูลมยาวลมสั้นมันร้อนมันเย็นไม่ใช่เพียงแต่รู้ลมมันจะรู้จากมันเองหรอกมันก็เรานั่งอยู่เนี่ยลมพัดมาเย็นมันก็รู้เองไม่ต้องบอกมันหรอกลมพัดมาร้อนมันก็รู้เองเมื่อเราข้อที่1รู้ลมยาว2รู้ลมสั้น3รู้ลมทั้งปวงพอเราดูอยู่ต่อเนื่องจิตไม่ส่งออกนอกมันก็สงบระงับท่านจึงเรียกว่าปัสสัมปยังกายสังขังลมระงับเมื่อเราดูลมยาวดูลมสั้นดูกายทั้งปวงไปเรื่อยลมระงับคือก่อนจะสงบเนี่ยลมมันจะละเอียดเบาลงถ้าสงบจริงๆเนี่ยลมหายใจจะหายไปเลยเหมือนกับจะตายบางคนจะกลัวตายไม่ต้องกลัวหายให้มันหายไปไม่มีใครทำกรรมฐานตายแล้วปล่อยมันสงบระงับลงไปเมื่อสงบมันก็เป็นสมาธิใหม่ๆแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปค้นคว้าอะไรมากให้ทรงสมาธินั้นไว้ทำบ่อยๆทำเนืองๆกายเยกายานุปัสสีวิหรติเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่นะวันนี้ก็ทำพรุ่งนี้ก็ทำทำให้เป็นวสีในความสงบทำให้ถึงฌานเลยยิ่งดีฌาน1 2 3 4ไปหรือแล้วแต่ที่เรามีความสามารถทำได้เบื้องต้นเนี่ยเอาสงบให้ได้ก่อนถ้าเราทำสงบแล้วจะเป็นวสีแล้วหรือไม่เป็นก็ตามถ้าพอเดินวิปัสสนาได้ก็อย่าไม่ได้หยุดที่ความสงบซึ่งว่าเราฝึกจนสงบได้เป็นวสีแล้วสงบเท่าเมื่อไหร่ก็ได้นานเท่าไหร่ก็ได้นะบางคนก็จะไปแช่อยู่ในความสงบนั้นทั้งวันทั้งคืนหรือวันไหนก็ไปอยู่กับสงบนั้นไม่ทำอย่างอื่นนั้นก็ไม่ถูกทีนะพอจิตเราตั้งมั่นสงบดีแล้วเนี่ย
หรือมีฌานเป็นวสีแล้วเนี่ยท่านก็ให้พวกเราเดินหน้าต่อไปหรือว่าเจริญวิปัสสนาต่อไปวิปัสสนาตรงไหนที่บอกว่าเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างคือตัวเราเนี่ยย่อมพิจารณาการในกายเป็นภายนอกบ้างก็คือคนอื่นย่อมพิจารณาการในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาคือความย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างคำว่าย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างเนี่ยก็คือให้ดูความไม่เที่ยงให้ดูว่ากายนี้ไม่เที่ยงเห็นไหมตอนแรกให้ดูลมยาวลมสั้นดูลมทั้งปวงลมสงบทีเนี้ยไม่ได้เน้นว่าต้องดูยาวดูสั้นแล้วให้มาดูว่าลมเนี่ยมันไม่เที่ยงกายนี่มันไม่เที่ยงเพราะลมเนี่ยก็เป็นกายชนิดหนึ่งย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความไม่เที่ยงของกายว่ากายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเห็นไหมเปลี่ยนมุมมองแล้วนะเมื่อจิตตั้งมั่นดูแล้วแทนที่จะดูลมต่อไปแล้วก็มาดูกายเนี่ยตกในร่างไตรลักษณ์คือมันไม่เที่ยงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่เที่ยงกายทั้งหมดไม่เที่ยงแม้แต่หมวดเวทนาที่จะได้ฟังต่อไปข้างหน้าท่านก็สอนเหมือนกันนะว่าให้ดูเวทนาไม่เที่ยงหมวดจิตท่านก็สอนให้ดูจิตไม่เที่ยงหมวดธรรมให้ดูธรรมไม่เที่ยงในที่นี้ในเรื่องหมวดกายเนี่ยท่านก็ประมวลลงเลยว่าเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่แล้วเนี่ยก็ให้มาดูว่ากายนั้นไม่เที่ยงนี่เราต้องจำหลักไว้ส่วนการทำให้จิตสงบอ่ะแล้วแต่ใครจะมีวิธีการหรือมีกุศลบายก็ทำไปเมื่อสงบแล้วก็มาดูแล้วเจริญปัสสนาโดยดูความไม่เที่ยงของกายการที่เราเห็นกายไม่เที่ยงอย่างเช่นลมไม่เที่ยงแล้วก็ยาวแล้วก็สั้นแล้วก็หายไปเนี่ยเมื่อลมมันไม่เที่ยงเราจะเห็นไหมแม้แต่ธาตุดินก็ไม่เที่ยงธาตุไฟก็ไม่เที่ยงธาตุน้ำก็ไม่เที่ยงจะเห็นเองหรอกยิ่งลมมันประณีตลงไปสงบ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 ลงไปธาตุไฟเมื่อจะลดลงลดลงเย็นไปด้วยเห็นไหมถ้าหายใจหยาบขึ้นมาธาตุไฟก็เพิ่มขึ้นมาจะเห็นถ้าสงบไปเนี่ยตัวก็จะเบาลงไปตัวเบาเหมือนกับไม่มีน้ำหนักเลยเห็นไหมธาตุดินก็เปลี่ยนแปลงไปมันจะเห็นในสุดเห็นกายนี่ไม่เที่ยงการที่เราเห็นอยู่ตามอยู่เห็นอยู่ว่าซึ่งกายนี้ไม่เที่ยงเนี่ยท่านเรียกว่าอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงถ้าเห็นความไม่เที่ยงจริงๆนะจิตมันก็จะเกิดวิราคานุปัสสีคลายความกำหนัดอันนี้มันอยู่ในข้อธรรมานุสติปัฏฐานนั่นน่ะถ้าอนาปานสติอนิจจานุปัสสีก็ข้อที่13วิราคานุปัสสีก็ข้อที่14ใช่ไหมเมื่อเราเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสีตามดูอยู่อนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงถ้าเห็นด้วยปัญญาจริงเนี่ยมันก็จะคลายความกำหนัดไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นว่ามันพึ่งพาอะไรไม่ได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเขาเรียกว่าวิราคานุปัสสีเมื่อคลายกำหนัดก็เป็นไปเพราะความสิ้นอุปทานได้เกิดนิโรธานุปัสสีและปฏินิสกานุปัสสีไปตามลำดับเมื่อเห็นว่าไม่เที่ยงมันก็ไม่จะถือนะว่ากายนี่ผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงผู้นั้นก็จะเป็นเหตุให้เห็นอนัตตาเมื่อเห็นว่ากายนี่ไม่เที่ยงก็จะเห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราไม่มีในกายกายไม่มีในเราไม่มีในกายถอนอุปทานในกายเสียได้นี่แหละก็จะเป็นไปเพื่อนิโรธานุปัสสีดับไม่เหลือซึ่งกิเลสปะนิจขานุปัสสีสลัดคืนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้
ันนี้อธิบายย่อๆให้ฟังในข้ออานาปานะบพะเนี่ยท่านแสดงไว้4ข้อก็จริงนะ1รู้ลมยาว2รู้ลมสั้น3รู้ลมทั้งปวง4ตามลมระงับเนี่ยแต่สุดท้ายท่านก็ให้ดูความไม่เที่ยงของกายแต่เวลาปฏิบัติจริงอ่ะเราก็ทำอย่างนี้แหละเวลาลงมือปฏิบัติจริงมันก็จะรวบเอาเวทนานุปัสสติปัฏฐานเข้ามาด้วยมันจะรวบเอาจิตตานุปัสสติปัฏฐานมาด้วยรวบเอาธรรมานุปัสสติปัฏฐานมาด้วยตามหลักของอานาปานสติ16ขั้นน่ะไม่ใช่ไปแยกกันนะแต่ตอนแรกเราก็ทำแค่4ข้อเนี่ยรู้ลมยาวรู้ลมสั้นรู้ลมทั้งปวงตามลมงับจากนั้นมันก็จะเลื่อนไปสู่เวทนาเลื่อนไปสู่จิตเลื่อนสู่ธรรมเองมันจะเป็นไปของมันเองและแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยว่าใครจะทำหมวดกายแล้วไปหมวดเวทนาหรือหมวดกายแล้วไปหมวดจิตหรือจะไปพร้อมกันนะอันนี้เอาไว้ตามอานาสนาวาสนาบารมีซึ่งอาจารย์จะไม่เจาะลงไปในรายละเอียดเพราะว่าแต่ละคนนะมันมีวิธีไม่เหมือนกันถ้าเรารู้หลักอย่างนี้แล้วเนี่ยว่าหลักเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ลงมือทำไปเถอะจิตเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนอานาปานสติครบ16ขั้นนะอย่างเช่นเราเคยฟังอานาปานสตินะทำอย่างหนึ่งคืออานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์เห็นไหมดูหมวดกายอยู่ดีๆเนี่ยทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์คือหมวดเวทนาก็บริบูรณ์ขึ้นมาหมวดจิตก็บริบูรณ์ขึ้นมาหมวดธรรมก็บริบูรณ์ขึ้นมาเห็นไหมทำอย่างหนึ่งคืออานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วนะทำให้มากแล้วย่อมทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์นะโพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์เห็นไหมพอเราเรื่องธรรมนาปานสติเนี่ยสี่ประธานสี่ก็จะเกิดขึ้นโพชฌงค์เกิดขึ้นบริบูรณ์จากนั้นโพชฌงค์เกตก็จะเกิดขึ้นบริบูรณ์สุดท้ายวิชาวิมุตติก็จะเกิดขึ้นแต่เวลาเราทำเนี่ยไม่ใช่มานั่งนับว่าอันนี้เกิดแล้วอันนี้เกิดแล้วไม่ใช่นะเราจับหลักตามอานาปานสติสมุขขั้นไปเรื่อยๆแต่ละคนมันจะพัฒนาไปเหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอาจารย์จึงไม่ลงรายละเอียดถ้าแสดงรายละเอียดอย่างนั้นอย่างนี้ไปไม่ได้มันเป็นโทษบางคนก็จะเห็นว่าอ้าวทำไมผมทำแล้วไม่เป็นอย่างนั้นทำไมหนูทำแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันแต่มันก็ไปที่เดียวกันนั่นแหละเมื่อเราทราบเราก็ลองลงมือปฏิบัติดูเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยแหละตามลักษณะของปานสติเพราะนั้นในเรื่องอานาปานสิบพะเป็นบพะที่หนึ่งของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็สรุปเลยว่าให้เราทำตามหลักของอานาปานสติสมุขขั้นนั่นแหละที่อาจารย์เคยบรรยายแล้วในที่สุดสติปัฏฐานสี่ก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาโพชฌงค์7ก็จะบริบูรณ์วิชายุทธ์ก็จะเกิดขึ้นอานาปานบพะในวันนี้ก็จบเท่านี้พรุ่งนี้หรือวันต่อไปก็มาฟังเรื่องอิริยาบถบพะซึ่งเป็นบพะที่2เกี่ยวกับการดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นวันนี้ก็สมควรแก่เวลา